สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP 5เจอกันเช่นเคยครับวันนี้28กรกฎาคม2565นะฮะมาคุยเรื่องราวของ MotoGP ข้อมูลข่าวสารประเด็นเด็ดๆนะฮะประเด็นที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากกันทุกค่ำคืนกันอยู่แล้วนะครับรับฟังก่อนนอนหรือถ้าใครที่ทำงานช่วงกลางคืนนะฮะขับรถขับราอยู่ก็ถือว่าให้ผมอยู่เป็นเพื่อนนะครับแต่ถ้าใครที่นอนหลับพักผ่อนไปแล้วพรุ่งนี้นะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ค่อยมาเปิดฟังกันเนาะแล้วก็ค่อยมาคุยกันต่อครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องของคนบ้าทีมกันสักหน่อยดีกว่าครับซูซูกินะฮะไหนๆก็ปีหน้านะครับพวกเขาจะไม่ได้อยู่ใน MotoGP แล้วเนี่ยหลายคนก็ถามไถ่กันมาเอ๊ะอนาคตเป็นยังไงกันบ้าง นะครับนักแข่งเนี่ยนะฮะ บางท่านทราบบางท่านยังไม่ทราบแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คงจะพอคำเป้าได้ถูกต้องนะฮะว่าจุดหมายปลายทางของนักแข่งทั้งสองคนเนี่ยจะไปไหนอย่างไรแล้ววันนี้ก็จะมีความมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะครับเกี่ยวกับทั้งคู่เนี่ยมาคุยกันด้วยนะรวมทั้งเทสไลเดอร์ด้วยนะครับแต่ทีมงานของซูซูกิเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆฮะว่าจะไปไหนอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมช่างผู้จัดการทีมอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปในปีหน้านะฮะเราจะเห็นหน้าค่าตาเขาไปโผล่ในพิตการาดของทีมไหนกันหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยววันนี้พูดถึงอเล็กลินส์นะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ออกมาบอกออกมาพูดนะฮะว่ากับต้นสังกัดใหม่ในปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็จะเล่าในสิ่งที่เขาบอกมานะครับแล้วก็จะพูดถึงเส้นทางของเขาไปด้วยในตัวนะฮะคลิปของซูซูกิก็จริงครับแต่เราจะโฟกัสนะครับไปที่นักแข่งหมายเลข42กันลินเองจะไปเป็นน้องใหม่นะครับให้กับทาง LCR Honda ในปีหน้าแล้วนี่คือการก้าวไปนะครับโดยการเปลี่ยนค่ายรถของเขาขึ้นมา MotoGP ในปี2017ก็คือเป็นลูกม่อของซูซูกิโดยแท้จริงฮะ17 18 19 20 21 22โอ้6ปีแล้วนะฮะ6ปีเส้นทาง6ปีใน MotoGP แล้วก็6ปีเต็มที่อยู่กับซูซูกินี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะไม่อยากจริงๆถ้าเกิดว่าเลือกได้ผมเชื่อว่าเขาไม่อยากไปหรอกทั้งสองคนนะเขาอยากจะอยู่กับซูซูกิต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ทำไงได้ให้มันเป็นไฟบังคับไงก็มีความตื่นเต้นนะครับเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยแบบมองภาพตัวเองไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยว่ามันจะออกมายังไงกับการที่อยู่ๆขับแต่ซูซูกิแล้ววันนึงวันข้างหน้าเนี่ยต้องไปขับรถของ Honda เนี่ยมันจะออกมาแบบไหนอย่างไรกันบ้างเนี่ยยังนึกไม่ออกแล้วเขาก็มีความตื่นเต้นความตื่นเต้นนั้นมันหมายรวมถึงความกังวลใจด้วยครับมันก็ต้องกังวลใจทุกคนแหละใช่ไหมถ้าย้ายจากสูบเรียงไปสูบ V หรือว่าสูบ V มาสูบเรียงเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์คาแรคเตอร์ของรถอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรแล้วเราได้เห็นนะครับว่านักขับที่ย้ายแบบว่าจากเรียงไป V จาก V มาเรียงเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นใช่ไหมครับย้ายจากเรียงไปเรียงหรือว่าจากวีไปวีเนี่ยก็ยังพอที่จะปรับเนื้อปรับตัวกันได้อยู่นะฮะพวกเราขนาดว่าไม่ได้ว่าเป็นคนขับเหมือนกับอเล็กลินเนี่ยยังรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยแล้วหน้าแข่งก็จะไปเหลือเลยฮะแต่เขาก็พูดถึงนะครับว่าจริงอยู่นะฮะว่าอาจจะมีคนเป็นห่วงเป็นใยเขาว่าเอ๊ะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้าออก Honda ที่มาจากค่ายอื่นเนี่ยก็มักจะเจอปัญหามักจะเอาตัวกันแทบจะไม่รอดกันเลยทีเดียวเนี่ยไล่ตั้งแต่ฮอร์เฮโรเรนโซนะครับไล่ตั้งแต่โพลิสปาการโลเอาเป็นล่าสุดดีกว่าโพลิสปาการโลอย่างนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงรวมทั้งอเล็กมาเคสนะครับที่ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้เป็นน้ำเป็นเนื้อซักเท่าไหร่นะครับลินก็ให้ความเห็นกับทั้งโพลิสปาการโลไว้ว่าจริงๆแล้วเขาก็เริ่มจะดีแล้วนะฮะเริ่มจะดีแล้วล่ะเริ่มที่จะแบบว่าอย่างน้อยก็มีโพเดียมในปีนี้นะครับแต่ก็เจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ในเคสของอเล็กมาเคสเนี่ยนะครับลินมองว่าแน่นอนว่านักแข่งวันนี้ก็เคยมีโพเดียมนะฮะแต่ไม่ใช่กับ LCR นะครับเป็นโพเดียมที่เขาอยู่กับ Repsol Honda ในปีแรกที่ขึ้นมานะครับก็อยู่ทีมเดียวกับพี่ชายฮะแต่ไม่มีโอกาสได้ขับร่วมกันครับเพราะว่ามาร์คมาร์เกสก็ไปพลาดพลั้งล้มตั้งแต่สนามแรกแต่อเล็กมาร์เกสคนน้องเนี่ยฮะก็มีโพเดียมถึง2ครั้งเลยทีเดียวแต่อเล็กเองก็ต้องดิ้นรนนะครับรินก็มองแบบนั้นทีนี้แน่นอนนะว่าคาแรคเตอร์ของรถมันเป็นไปในแบบนี้เนี่ยแต่รินเขาก็จะมีเหตุผลละทำไมเขาถึงเลือกตรงนี้ทั้งที่แบบว่าเขาเนี่ยเปิดเจรจาเปิดใจให้หมดนะครับเขาออกมาบอกว่าเขาเนี่ยไปคุยหมดเลยหมายถึงว่าผู้จัดการทีมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวขออภัยครับผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยก็ไปเคลียร์ทางให้กับทั้ง KTM ก็มีทั้งดูคาติก็มีหรืออาจจะมีอะไรล่ะมีแนวโน้มที่มากกว่านั้นนะฮะแต่สุดท้ายเขาก็เอาทีมนี้ทำไมครับก็เราเคยคุยกันไปรอบนึงแล้วใช่ไหมว่าเห
หตุผลเดียวที่รินเลือกมาที่แอลเซียโอน่าก็คือสเปคโรงงานที่เขาจะได้รับครับจริงๆถ้าเกิดว่าไปดูคาติเนี่ยมีแววถ้าจะไปดูคาติถ้าไม่ติดเรื่องนี้ดูคาติเอานะฮะดูคาติเอาเลยนะครับน่าจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของรถแต่เขาก็บอกว่าดูคาติไม่สามารถที่จะเรียกว่าให้รถสเปคโรงงานกับเขาได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบว่ามาที่นี่แล้วที่นี่ Honda เขาก็จัดการให้ได้นะครับโดยลูซิโอ ชิคโคเนโร่นะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการทีม LCR Honda เนี่ยจัดให้ก็เลยโอเคละนะฮะตรงใจตรงนั้นเขาก็ขอบคุณเมืองดูคาตินะครับที่ให้โอกาสถ้ามองไปแบบนี้แสดงว่าดูคาติเนี่ยเอาดูคาติสนใจนะครับแต่ด้วยเงื่อนไขหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่ไม่สามารถจะมอบสเปคโรงงานให้ได้เนี่ยนะ ก็เลยทำให้แบบว่าไม่ลงตัวกันในตรงนั้นอีกทีมหนึ่งที่สนใจก็ KTM นะฮะ KTM รู้สึกว่าอยากจะได้ไปนะครับพีทไบเลอร์เนี่ยแต่ก็แต่ KTM ก็ได้ให้สเปคโรงงานเนี่ยทำไมไม่ไป KTM นะฮะแหมอันนี้ผมไม่ได้ที่จะมาขัดมาอะไรนักแข่งเขานะฮะก็คือเข้าใจนะครับผมพอจะเข้าใจอยู่นั่นแหละว่า KTM ในตอนนี้ต่อให้ได้สเปคโรงงานไปนักแข่งเองเขาก็อาจจะไม่มีความมั่นใจหรือเปล่าคาดว่านะฮะแต่ถ้ามาที่ Honda เนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยระหว่าง KTM กับ Honda ก็สภาพพอกันนะพี่ปุ้ยนะไม่ได้ต่างกันเลยนะไม่ได้ต่างกันเลยทำไมจะต้องเลือก Honda รินอาจจะมองแบบนี้ครับรินอาจจะมองว่า Honda เองก็ได้ประสบการณ์มาหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าพวกเขาเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วล่ะในอดีตแต่ KTM ยังไม่มีโมเมนต์นั้นแล้วรินเขาอาจจะคิดว่าเขาน่าจะมีศักยภาพพอนะครับที่จะแบบว่าช่วย Honda ได้หรือเปล่าอาจจะคิดไปมุมนั้นเขาก็คงจะมีเหตุผลของเขาอยู่แหละนะใช่ไหมถ้าเขาบอกว่ามีแค่สเปคโรงงานอย่างเดียวอย่างนี้นะทำไมไม่ไป KTM ทั้งที่ KTM สนใจอยู่ถ้าไป KTM พิทไบเออร์บอกว่ามีอเล็กลินนะฮะที่สนใจมีแจ็คมิลเลอร์มีโพลส์ปาการ์โล่3คนแต่เขาได้แจ็คไปแล้วไงนะครับเขาได้แจ็คไปแล้วแต่โพลส์ปาการ์โล่เนี่ยก็เมนอย่างเหมือนกันนะรอจะประกาศอยู่ว่าอย่างนั้นตามข่าวล่ำข่าวลือที่บอกกันมานะฮะดังนั้นก็ในตอนนี้นะครับซูซูกิเองก็ทีมงานเนี่ยผมไม่ทราบหรอกนะว่าจะไปไหนรวมทั้งผู้จัดการทีมด้วยเนี่ยแต่3คนทำไมถึงมองเป็น3คนล่ะมีนักแข่ง2คนมีเทสไรเดอร์นะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของเทสไรเดอร์ด้วยครับแต่เพื่อนร่วมทีมของเขาล่ะฮะเป็นยังไงฮะจอนเมียเนี่ยนะครับจอนเมียยังไม่มีการประกาศนะฮะแม้ว่าข่าวลือจะลือออกมาก็เป็นแค่อย่างนั้นแหละครับว่าจะไปแทนโพสปาการ์โลแต่ให้ผมมองในมุมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าก็คงน่าจะเป็นไปตามนั้นแหละเพียงแต่มันอาจจะติดในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาเรื่องของอะไรสักอย่างอยู่นะฮะอาจจะมีอยู่ประเด็นเดียวนะครับที่น่าจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องค่าเหนื่อยค่าตัวของจวนเมียเท่าที่ผมมองนะถ้าจะเอาคุณสมบัติอย่างอื่นนะครับนี่คืออดีตแชมป์โลกนะนี่คือนักแข่งหนึ่งในนักแข่งระดับหัวแถวในตอนนี้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นแชมป์โลกมานะฮะด้วยความที่ค่าตัวมันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมแล้วทีนี้ฮอนด้าเขาจะจ่ายเขาจะกล้าจ่ายได้เท่าไหร่กันบ้างก็ต้องไปคุยไปเจรจาไปเคลียร์กันมันจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละเท่าที่มองส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นผมว่า Honda เขาไม่น่าจะติดนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะก็ต้องรอดูก่อนแต่ข่าวบอกว่าน่าจะมีการประกาศถ้าไม่สนามล่าสุดที่กำลังจะมาถึงในวันที่5 6 7เนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนสิงหาคมว่าอย่างนั้นดูสิฮะว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าผมเองก็อยากจะลุ้นให้มันไปได้เร็วๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้ามันคาราคาซังอยู่นักแข่งเองเขาก็รู้สึกไม่สบายใจนะรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงว่าอนาคตของเราเนี่ยจะลงเอยยังไงกันแน่ทำไมถ้าเกิดว่ารู้ที่มาที่ไปตอนนั้นจะเป็นที่ไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้การทำงานมันได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของจูอันเมียแล้วทีนี้ก็เรื่องราวของเทสไรเดอร์ครับซินแบงเปียนโตลี่นะครับเทสไรเดอร์คนเก่งของทีมนี่คือเทสไรเดอร์วัย40ปีนะฮะเป็นนักแข่งชาวฝรั่งเศสเขาก็แน่นอนนะครับว่าก็เป็นผู้อยู่ในเบื้องหลังนะครับหนึ่งในบุคคลสำคัญเช่นกันนะฮะที่ทำให้ซูซูกิประสบความสำเร็จถึงขั้นแชมป์โลกเนี่ยก็อยู่กับซูซูกิมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะฮะแต่ก็เป็นคนที่เรียกว่ายังคงวนเวียนอยู่ในเส้นทางการเป็นนักแข่งอยู่นะครับก็ล่าสุดเนี่ยโอ้นะฮะชัดเจนเลยก็คือไปคว้าแชมป์นะครับคว้าแชมป์ World Endurance นะฮะก็คือทุกคนน่าจะได้ทราบใช่ไหมว่าแชมป์ปีล่าสุดเนี่ยเป็นของซูซูกินะครับแข่งขันหาเรื่องโหดกันเนี่ยต้องใช้เวลาแข่งขันกันเรียกว่าหลายชั่วโมงต่อเนื่องหลายสิบชั่วโมงต่อเนื่องกันเนี่ยซึ่งก็จะมีนักแข่งอยู่3คนใช่ไหมครับก็จะมีตัวเขาแล้วก็จะมีผู้ร่วมทีมอีก2คนเนี่ยในวัย40นี้โอ้โหนะฮะคือแข่งรายการนี้มันต้องฟิตจริงๆครับทุกคนนะ
คือจะไปใช้แค่ฝีมืออย่างเดียวไม่ได้ฮะจริงอยู่มันมีถึง3คนนะครับแต่มันต้องอยู่บนอันรถเนี่ยโอ้ยาวนานแล้วก็ใช้รถโปรดักชันนะฮะนั่นก็คือซูซูกิก็ประสบความสำเร็จในตรงนี้แต่เขาก็ต้องตกงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าซูซูกิก็ถอนตัวทั้งหมดเลยทั้ง2รายการฮะทั้ง World Endurance ทั้ง MotoGP นะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งทำให้จำเป็นที่จะต้องหาที่อยู่ที่ไปใหม่ในวัย40หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยพอได้แล้วมั้งนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ถือว่าเป็นนักข่าวนะฮะเป็นทำงานเกี่ยวกับเป็นสื่ออยู่ใช่มั้ยก็เรียกว่าหน้าที่ตรงนั้นมันก็เกี่ยวกับเราจะได้เห็นเค้าในสนามเนี่ยบางทีก็อยู่ในบทบาทของเทสไรเดอร์บางทีก็อยู่ในบทบาทของถือไมค์รายงานข่าวนะฮะแต่เค้ายังมีไฟที่จะเป็นนักแข่งอยู่แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะครับว่ามีความฟิตพอมีความเร็วพอก็คงจะวัดจากการที่เป็นแชมป์ World Endurance ล่าสุดนี่แหละมั้งฮะก็อย่างที่บอกครับว่า40ยังไปขับแล้วสามารถที่จะเป็นแชมป์ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะดังนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นในอีกเหตุผลนึงนะครับที่เจ้าตัวอยากจะไปต่อในฐานะของนักแข่งในสนามแข่งมากกว่าจะไปถือไมค์สัมภาษณ์คนโน้นรายงานข่าวรายงานเหตุการณ์ในสนามแข่งอะไรอย่างนั้นนะแต่แน่นอนนะฮะว่าคนนี้ก็ประวัติไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอดีตแชมป์โลกWorld Superbike นะฮะในปี2014เขาเป็นแชมป์โลก World Superbike ด้วยรถ Aprilia ครับ Aprilia ในทุกวันนี้ไม่ได้แข่งขันใน World Superbike แล้วนะฮะก็ถอนตัวไปแล้วแต่นี่คือแชมป์โลกนะก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็ในปี2017รู้สึกว่าได้ไปชิมรางนะครับโดยใช้รถ Kawasaki ก็คือเป็นทีมอิสระของ Kawasaki นะฮะตรงนั้นก็เลยกลับไปคุยนะฮะกลับไปเจรจากันอยู่นะครับกับKawasaki เดิมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังทำทีมทำอะไรกันอยู่เนี่ยว่าจะมีช่องทางมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเอาง่ายๆก็คืออยากจะ come back again นะครับอยากจะกลับไป World Superbike อีกครั้งหนึ่งนั่นเองก็ World Superbike ในวัย40นี่ไหวเลยฮะมันไม่เหมือน MotoGP ฮะไม่เหมือนอยู่แล้วครับเรื่องของรถแข่งเรื่องของการควบคุมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าให้วัดกันนะว่าอันไหนมันขับยากอันไหนมันจะต้องหนักหนาสาหัสกว่าเราก็ต้องมองไปที่MotoGP อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็น World Superbike เนี่ยถ้าวัย40แล้วยังร่างกายยังฟิตเปรี้ยยังสมบูรณ์ดีอยู่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปได้นะครับแต่จะถึงหัวแถวหรือเปล่าอันนั้นอาจจะยากหรือไม่ยังไงผมคงไม่ฟันธงตรงนั้นนะครับแต่นักแข่งประสบการณ์สูงอย่างนี้ก็คงจะมีโอกาสที่จะสามารถต่อสู้เพื่ออันดับที่มันไม่กิลิ้มกิเลสได้อยู่คิดว่านะฮะแต่ก็ต้องรอดูครับว่าเจ้าตัวจะมีทีมไหนอ้าแขนรับหรือเปล่ามันก็จำเป็นไงฮะมันจำเป็นถามว่าจะไปในบทบาทของเทสไรเดอร์ของอีกทีมอื่นได้ไหมล่ะมันแหมไปทีมไหนดีล่ะฮะมันก็ล้นกันหมดแล้วนี่ใช่ไหมฮะยามาฮ่าก็คาวคาสโตรก็เพิ่งต่อสัญญาไปนะครับกับยามาฮ่าต่ออีกปีนึงไปทีมไหนก็ไม่มีแล้วล่ะนะครับนอกจากเขาจะโล่คนเก่ามันมีไหมล่ะผมก็ยังไม่ได้ข่าวนะฮะยังไม่ได้ข่าวเลยนะครับว่าจะมีเทสไรเดอร์คนเก่าคนเดิมของค่ายในทีมไหนที่ต้นสังกัดเขาจะลอยแพแล้วเนี่ยแต่นั้นก็น่าจะยากอยู่ฮะในเส้นทางของการเป็นนักขับทดสอบให้กับทีมไหนสักทีมหนึ่งใน MotoGP ก็คงจะต้องเป็น World Superbike นั่นแหละหรืออาจจะเปลี่ยนขั้วไปเลยเลยฮะหมายถึงว่าอาจจะลงแข่งรายการ World Endurance อยู่นะครับไม่มีซูซูกิแล้วก็อาจจะไปหาสังกัดใหม่ได้หรือเปล่าก็ต้องคอยดูนะฮะทุกคนเนาะแล้วก็ทีนี้สถานการณ์โดยรวมของซูซูกิบางท่านอาจจะเป็นห่วงเป็นใยว่าเอ๊ะพี่ปุ้ยแล้วแบบนี้ถอนตัวแน่ๆเนี่ยก็ชัดเจนนั่นแหละนะฮะ 100% ละล้าน%แบบนี้ในครึ่งฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยเขาจะมีการอัปเกรดชิ้นส่วนใหม่เหมือนกับทีมอื่นไหมจะหยุดพัฒนารถหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับทางผู้จัดการทีมของซูซูกิเองนะครับริโอซัปโปเนี่ยก็เคยพูดหลายครั้งอยู่เหมือนกันว่ายังคงดำเนินการแผนเดิมนะฮะก็คืองบประมาณต่างๆมันได้ถูกเตรียมไม่หมดแล้วแผนการมันได้ถูกเตรียมไม่หมดแล้วนะในการอัปเกรดชิ้นส่วนทุกสิ่งอย่างเนี่ยลงไปนั่นหมายความว่าแน่นอนนะว่าซูซูกิยังคงมีการพัฒนาอยู่ในปีนี้ยังคงมีการสนับสนุนนักแข่งอย่างเต็มที่ด้วยพาร์ทด้วยอะไรด้วยชิ้นส่วนใหม่ๆตามแผนเดิมก่อนที่พวกเขาจะประกาศรีไทร์ในปีหน้านะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่น้อยหน้าทีมอื่นๆหรอกนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนกับบางค่ายเท่านั้นเองนะฮะแต่มันจะดีพอหรือเปล่านะครับมันจะดีพอให้พวกเขาได้กลับขึ้นมาสู่หัวแถวอีกครั้งได้หรือไม่เพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าซูซูกิในปีนี้ต้นฤดูกาลนี่มาแรงมากครับสามารถที่จะกลายเป็นทีมระดับหัวแถวนะครับใน 3-4 สนามแรกๆเนี่ยนะก็คือคะแนนโดยรวมของทีมช่วยกันเก็บได้นะครับในขณะที่ทีมอื่นพวกเขาเนี่ยหลายๆคนหลายๆทีมเนี่ยยังคงตั้งหลักตั้งตัวกันไม่ทันแต่ซูซูกิเนี่ยก็
ถือว่าไปริ้วไปโลดนะครับในสี่สนามแรกเนี่ยแต่ใครจะไปคิดนะว่าพอประกาศออกมานะฮะประกาศออกมาว่าโอเคนะฮะโบกมือบายบายนะครับกลายเป็นทั้งหมดในซูกิตกงานกันในเมืองต้องวิ่งจ้ากันนะเพื่อที่จะหางานโดยเฉพาะใน2คนนักแข่ง2คนเนี่ยกำลังใจเสียหายไปหมดเลยนะทุกสิ่งอย่างแม้ว่าเราจะเข้าใจนะครับว่ายังคงยิ้มต่อสู้ไปด้วยกันเนี่ยอันนั้นก็คือมันเป็นการให้กำลังใจกันแต่โดยสถานการณ์จริงในพิษการานเนี่ยนะฮะมันโอ้โหมันน่าสงสารน่าเห็นใจฮะเลยทำให้ผลงานของทั้งคู่เนี่ยดิ่งลงเลยครับเราไม่เคยเห็นการล้มคู่เราก็ได้เห็นเราไม่เคยเห็นการเรียกว่าล้มติดต่อกันเยอะๆเราก็ได้เห็นนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนบ้าทีมแต่ใดๆแล้วนะครับก็อย่างน้อยก็อเล็กลินนะครับก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็สบายใจหายห่วงไปแล้วถ้าเกิดว่าจะมีข่าวดีออกมานะครับในซิลเวอร์สโตนในสัปดาห์กว่าๆวันที่5 6 7เนี่ยนะครับ5 7สิงหาคมเนี่ยก็คงจะดีฮะก็คงจะดีครับถ้าเกิดว่ามีตรงนั้นนะจะได้มีกำลังใจมีสมาธิโฟกัสกับเกมที่เหลืออยู่กันนะฮะทุกคนเนาะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากนำมาเล่ากันก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับไปติดตามผมเพิ่มเติมได้ในช่อง F1 Thailand นะครับช่อง YouTube ที่ผมจะนำเรื่องราวการแข่งของ Formula 1เนี่ยไปคุยไปเล่าแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยทุกวันนะครับเหมือนกับใน MotoGP ตรงนี้นะฮะก็อาจจะนานๆโผล่มาทีนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าปล่อยให้นานมากหรอกนะโดยเฉพาะในสุดสัปดาห์นี้มีเกมการแข่งขันที่ฮังการีเนี่ยแน่นอนนะก็ต้องมาคุยแต่หลังจากเสร็จการอัดคลิปตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมจะไปอัดคลิปต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านักแข่งขวัญใจของหลายๆคนเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นรวมทั้งผมด้วยก็คือเซบาสเตียนเฟตเทลนะครับหรือว่านักเซฟหลวงพี่เซฟของเราเนี่ยเขาก็ประกาศนะว่าจะรีไทร์แล้วนะครับในปีหน้าดังนั้นปีนี้เป็นปีสุดท้ายในฐานะของการเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1ของเซบาสเตียนเฟตเทลอดีตแชมป์โลก4สมัยชาวเยอรมันนะฮะผมก็จะนำเรื่องราวของเซฟนะไปคุยไปเล่านะครับว่าฝากเพื่อนๆไปติดตามหน่อยเพราะว่าF1ในตอนนี้กำลังเข้มข้นกันเหลือเกินนะการลุ้นแชมป์โลกแม้ว่าอาจจะไม่ได้ว่าคู่ขี้สูสีเหมือนกับ MotoGP นะคะแนนก็เริ่มที่จะหนีห่างกันแล้วแต่F1 มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เหมือน MotoGP ครับการที่ได้ไปดูกลยุทธ์อันที่ไปดูแผนดูอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นความสนุกความมันเร้าใจอย่างหนึ่งทำให้เราได้คิดตามนะฮะได้ตัดสินใจได้วิเคราะห์อะไรตามด้วยนะฮะไอ้ตรงนั้นเนาะแต่นั้นก็ค่อยว่ากันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ